ธนาธรเสี้ยมเด็กชื่นชมนักเรียนเลวบอกลาเครื่องแบบทำที่ไทยสมิตด้วยดีไหมเจ๊หน่อยชิ่งเพื่อไทยก่อนถูกเหมารวมเป็นพวกล้มเจ้าจับตาฟีเจอริ่ง4กุมารตั้งพรรคใหม่ชูจุดขายทีมเศรษฐกิจสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพุธที่2ธันวาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกกระแสการตั้งแคมเปญ #1 ธันวาบอกลาเครื่องแบบของกลุ่มนักเรียนเลวมีการพูดถึงกันในโลกโซเชียลเป็นประเด็นร้อนตลอดทั้งวันโรงเรียนดังหลายแห่งในกรุงเทพและบางจังหวัดข่าวว่าปั่นป่วนอยู่บ้างเพราะมีกลุ่มนักเรียนเลวส่วนหนึ่งแต่งกายด้วยชุดไพรเวทมาโรงเรียนตามการรณรงค์ดังกล่าวว่ากันว่าผอ.บางโรงเรียนบางแห่งก็อลุ่มอล่วยให้กับกลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้เข้าเรียนได้โดยชี้แจงว่าเป็นสิทธิแต่บางโรงเรียนที่ยึดกฎระเบียบเคร่งครัดก็กระทบกระทั่งกันระหว่างโรงเรียนกับนักเรียนจนลุกลามไปถึงผู้ปกครองเกิดการแจ้งความต่อโรงเรียนของผู้ปกครองที่ลูกแต่งไพรเวทและเข้าโรงเรียนไม่ได้เรื่องนี้สังคมให้ความสนใจติดตามเพราะเครื่องแบบนักเรียนใช้กันมานานเป็นกฎระเบียบที่สังคมไม่เคยมีปัญหาพลันที่ถูกท้าทายด้วยเด็กกลุ่มหนึ่งก็ทำให้เกิดการโต้เถียงแต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่เห็นด้วยแน่นอนว่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่รับรู้กันว่าให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแนวคิดของม็อบ3นิ้วย่อมไม่พลาดที่จะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นด้วยสไตล์ของตัวพ่อฝ่ายประชาธิปไตยแบบธรโพสต์ข้อความใน Twitterระบุว่าชื่นชมในความกล้าหาญของนักเรียนที่ใส่ชุดปกติไปโรงเรียนทุกคนในวันนี้วัฒนธรรมแห่งการกดขี่กำลังถูกทำลายในทุกที่ช่วยกันห้ามไม่ให้มีใครถูกดำเนินคดีถูกไล่ออกหรือถูกลงโทษเพียงเพราะยืนหยัดต่อสู้ระบอบอำนาจนิยมหลังข้อความของธนาธรแพร่ออกไปชาวเน็ตและโลกโซเชียลก็ร้อนระอุ ขึ้นมาโดยพลันทัวลงตามความคาดหมายครับเห็นว่าธนาธรเสี้ยมเด็กแบบนี้นี่ละหรือวิธีทางแห่งประชาธิปไตยประชาธิปไตยของธนาธรคือยุยงเด็กแหกกฎก่อกวนเพื่อเรียกร้องในสิ่งที่พวกกูต้องการแต่ถ้าไม่ตามใจกูก็จะประจานประชดเป็นประชาธิปไตยแบบที่น่าขยะแขยงทำไมธนาธรไม่ไปเปิดโรงเรียนเลวรองรับนักเรียนเลวไปเลยมีที่แนะนำหัวหน้าคณะก้าวหน้าให้ลุกขึ้นมาต่อต้านวัฒนธรรมแห่งการกดขี่ด้วยการเริ่มที่ไทยสมิตของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจเริ่มเลยว่าให้ใส่ชุดธรรมดาเข้าโรงงานได้เครื่องแบบของพนักงานในเครือฟรีสไตล์ห้ามไม่ให้มีการให้ไล่ออกหรือถูกลงโทษเพียงเพราะยืนหยัดต่อสู้ระบอบอำนาจนิยมเรียกว่างานนี้แนะนำให้ย้อนสอนกันไปก็จะบอกว่าเรื่องของเครื่องแบบนั้นเป็นเรื่องที่ถ้าไม่เห็นด้วยก็ต้องมีการแก้ไขแต่สังคมส่วนใหญ่ยังเห็นว่าควรจะต้องมีกติกามีระเบียบเครื่องแบบนักเรียนมีไว้ให้ใส่เหมือนกันหมดก็เพราะต้องการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเริ่มจากเด็กๆที่ต้องเติบโตกันไปในวันข้างหน้าไม่ใช่มาอ้างสิทธิเสรีภาพเอาแต่ใจตัวเองทันทีในแบบที่ธนาธรพยายามเสี้ยมเด็กอยู่แบบนี้ถ้าธนาธรคิดว่าดีก็ทำต่อไปเอาที่สบายใจเลยครับอยู่เบื้องหลังม็อบ3นิ้วยุยงปลุกปั่นเด็กบางกลุ่มต่อไปไม่คิดเลยหรือว่าอนาคตของเด็กกลุ่มนี้จะเป็นอย่างไรโหดร้ายใจร้ายใจดำกับเด็กเกินไปไหมครับพี่ธรการตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยของเจ๊หน่อยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์อดีตประธานคณะยุทธศาสตร์และรวมถึงอดีตรัฐมนตรีทีมงานคนใกล้ชิดอย่างโพคินพลกุลวัฒนาเมืองสุขพงศกรอนนพรเนื่องจากแนวทางการทำงานไม่ตรงกับกลุ่มผู้บริหารพรรคชุดใหม่และเป็นปัญหามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรครวมทั้งการแต่งตั้งกรรมการชุดอื่นๆอีกหลายชุดที่ปรากฏว่าทีมงานสายตรงของเจ๊หน่อยถูกโละทิ้งแบบแทบไม่เหลือโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการเมืองขึ้นมาอีกชุดหนึ่งมีชัยเกษมนิติสิริอดีตรัฐมนตรียุติธรรมและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกเป็นประธานมีอำนาจหน้าที่ทดแทนคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของเจ๊หน่อยที่ถูกยุบทิ้งไปเท่ากับว่านี่คือการตัดขาดบทบาทการนำในพรรคของคุณหญิงสุดารัตน์และทีมงานโดยสิ้นเชิงโดยคณะกรรมการชุดที่มีอำนาจสูงสุดหรือโปลิตบูโรในขณะนี้ของพรรคเพื่อไทยมีอยู่ประมาณ 7-8 คนนำโดยคุณแจ๋วจุฑารัตน์เมนัสเวเพื่อนสนิทและเลขาส่วนตัวของหญิงอ้อคุณหญิงพจมานชินวัตรและแกนนำใหญ่อย่างของพรรคอย่างเสียอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยหมอมิ้งนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชหมอเลียบนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ลีเสียเพ้งพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลสารวัตรเหลิมร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงและพวงเพชรคุณละเอียดเป็นต้นนอกจากจะถูกลดบทบาทริบอำนาจในพรรคจนเฮี้ยนแล้วว่ากันว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้เจ๊หน่อยตัดขาดพรรคทั้งที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งมากับมือก็คือไม่เห็นด้วยกับแนวทางการขับเคลื่อนของพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ระยะหลังมีแนวทางสอดคล้องกับทิศทางการเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้าที่เห็นดีเห็นงามไปกับการชุมนุมของคณะราษฎรในขณะนี้เพราะข้อเรียกร้องของคนกลุ่มนี้ชัดเจนขึ้นทุกวันว่าไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องการเมืองเพียงอย่างเดียวแต่มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์เจ๊หน่อยจึงต้องรีบตัดสินใจถอนตัวออกมาก่อนที่จะถูกเหมารวมว่าเป็นพวกล้มเจ้าและมีสิทธิ์ถูกฝ่ายตรงข้ามใช้กฎหมายอาญาเล่นงานในภายหลังจนหมดอนาคตทางการเมืองไปเลยก็ได้สำหรับการตั้งพรรคใหม่นั้นเครือข่ายคนใกล้ชิดบอกว่าค่อนข้างแน่แต่ไม่ใช่ในเร็วๆนี้โดยจุดขายจะอยู่ที่ทีมเศรษฐกิจระดับเจ้าแม่นครบาลหากถึงเวลาตั้งพรรคขึ้นมาเชื่อว่าอดีตส.ส.และอีกหลายคนที่สังกัดพรรคเพื่อไทยในขณะนี้มีแววว่าจะออกมาร่วมหัวโจมท้ายกันอย่างแน่นอนและก็ยังมีส.ส.อีสานอีกจำนวนนึงครับที่เจ๊หน่อยเคยไปช่วยวางแผนหาเสียงเลือกตั้งให้ในช่วงที่เป็นประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งของพรรคส่วนภาพของทีมเศรษฐกิจที่จะยกมาเป็นจุดแข็งจุดขายของพรรคใหม่ของเจ๊หน่อยนั้นว่ากันว่าเจ๊หน่อยมีแผนจะไปจับไม้จับมือเป็นพันธมิตรกับกลุ่มการเมืองต่างๆที่อยู่นอกวงในขณะนี้ยกตัวอย่างเช่นกรจาติกวนิชหัวหน้าพรรคกล้ามิ่งขวัญแสงสุวรรณหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่รวมถึงกลุ่มสี่กุมารของสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีก็อยู่ในข่ายที่จะต้องไปเจรจาฟิชเชอริงด้วยภูมิศาสตร์การเมืองขณะนี้หากพรรคเจ๊หน่อยบรรลุจุดหมายนอกจากจะสลัดหลุดจากพวกล้มเจ้าและภาพความเป็นลิ้วล้อของทักษิณชินวัตรที่เจือจางลงแล้วยังมีจุดขายที่ทีมเศรษฐกิจเมื่อถึงเวลานั้นอาจจะกลายเป็นพรรคตัวแปรสำคัญของการเมืองไทยในอนาคตก็ได้ใครจะไปรู้นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา ngronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนอกเหนือจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในอีกทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ